โหลเฮลโลเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกนิดบายของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานทำงานฝีมือกันนั่นเองนั่นจ้ะก็หายหน้าหายตากันไปหลายวันอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าขวัญโมจะไปเคลียร์งานออเดอร์อยู่นะคะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะก็ค่อยๆติดตามขวัญไปตลอดๆละกันนะอย่าลืมก็ Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดๆนะคะส่วนคลิปนี้นะคะขวัญก็จะมานำเสนอเต่านั่นเองค่ะเต่าสีรุ้งนะคะจริงๆแล้วขวัญเคยทำคลิปเต่ามา2คลิปนะคะคลิปแรกก็คือเต่าน้อยนะก็จะเป็นขนาดประมาณ3นิ้วเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกกันไปนะจ๊ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเต่าเซมี่นะคะก็ใครที่เป็นสาวกของเต่าก็ไปชมคลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคเราก็มาทำตุ๊กตาเต่าพวงกุญแจสีรุ้งกันดีกว่าจ้าโอเคพร้อมกันแล้วไปชมคลิปเลยค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปลงมือถักเต่าน้อยกันนะจ๊ะเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้กันก่อนเลยเมลักของเราเลยนะคะก็คือไม้พรมขนาด4พายนะคะสีตัวนี้เป็นผมจะเรียกว่าสีนี้ว่าสีเบจนะก็นัมเบอร์ก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวหัวแล้วก็ตัวเท้าจะใช้ตัวสีนี้นะคะส่วนขามีนัมเบอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวหน้าท้องนะคะส่วนสีของกระดองก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็เมลักของเราอีกอันนึงเลยก็คือตัวเข็มกลัดมาร์กนั่นเองนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนตำแหน่งของช่วงกระดองเราจะมีวิธีการถักอีกรูปแบบนึงนั่นเองนะคะหัวเข็มที่จะใช้วันนี้จะมีอยู่2เบอร์นะคะก็คือเบอร์สีทองตัวนี้แหละ3กับ4นะคะ3ทับ0และ4ทับ0นะคะแล้วก็มีกรรไกรแล้วก็จะมีใยโพลีโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมเราก็ไปลงมือถักกันเลยดีกว่าจ้าก็คล้องไหมไว้ที่นิ้วก้อยความมือแล้วก็เกี่ยวที่นิ้วชี้นะคะจากนั้นแล้วเราก็ทำหกกับหัวกับด้านให้เรียบร้อยเราจะถักส่วนหัวด้วยหัวเข็มเบอร์3นะคะหัวเข็มเบอร์3เราจะใช้กับส่วนหัวแล้วก็ส่วนเท้าโอเคขึ้นโซ่ล็อกห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้แล้วก็จิ้มลงไปในห่วงนะคะเกี่ยวขึ้นมาให้ได้2ห่วงจากนั้นแล้วรูดผ่านนั่นคือการถักตัวเอกนั่นเองเราจะถักเริ่มต้นด้วย6นะคะคลิปนี้เราจะถัก6หมดทุกหลักนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนเท้าหรือแม้แต่ทั้งกระดองหน้าท้องเราก็จะใช้เบอร์6หมดเลย2 1 2 3 4 5แล้วก็6โอเคจากนั้นแล้วรูดปิดจ้าปึ๊บใส่สกูลแม่6กันเลยนะก็คือจิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็เกี่ยวห่วงขึ้นมารูดผ่านนี่คือการจบ4นะคะจบ4เสร็จแล้วเราก็ตวัดปึ๊ดทำ V ค่ะแถวที่2นะคะแล้วจะเปิดบวกเพิ่มทีละ6ทีละ6นั่นเองนะคะก็จะทำ V ไปทุกหลักเลยนะแถวที่2เราก็จะได้12หลักจ้าแถวที่3เราก็จะขึ้นต้นโซ่เป็นหลักแรกนะคะแล้วเราก็ถัก X1 หลักที่2ก็เหมือนเดิมค่ะใส่ตัว V นะเราก็จะขยายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ17แล้วก็18จากนั้นแล้วก็เกี่ยวปึ๊ดรูดผ่านให้ได้2ห่วงแล้วลากออกหมดนี่คือการจบ4นะคะต่อมาแถวที่6ปึ๊บขึ้นโซ่เป็นหลักแรกแล้วก็ X ตัวที่1ตอนนี้เราจะเริ่มลดแล้วนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคอขึ้นมาเกี่ยวเส้นหน้าออกมา1 2รูดผ่านครั้งที่1และรูดผ่านครั้งที่2โอเคเราถักแบบนี้เป็นรอบเลยจ้าดูอีกทีนะคะ A1 ตัวนี้คือตัว A นั่นเองคือการลดเกี่ยวเส้นหน้าออกมา2เส้นตวัดรูดผ่านครั้งที่1ครั้งที่2จ้าม าในตำแหน่งคอก็ถัก X ตัวที่1 X ตัวที่2นะคะจากนั้นแล้วเราก็ถัก A เหมือนเดิมเกี่ยวเส้นหน้าตวัดรูดผ่านครั้งที่1และครั้งที่2ทำแบบนี้3ครั้งนะคะสุดท้ายเราก็จบ4จ้าเกี่ยวรูดผ่านโอเคต่อไปเราก็ไปทำส่วนของเท้ากันนะคะก็เริ่มต้นเหมือนกันค่ะ6เหมือนกันเลย6กับหัวกับด้านเสร็จแล้วเราก็นะของห่วงวงกลมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ 6x นะคะ
แล้วก็12เกี่ยวจบ4นะคะเรายังคงใช้หัวเข็มเบอร์เดิมเบอร์3นั่นเองก็เวลาเกี่ยวก็ต้องดูกันนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกี่ยวเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกี่ยวไม่เต็มเส้นจะเกิดการเนี่ยมันครูดึงไม่ไปนั่นเองอ่ะโอเคจากนั้นแล้วเราก็ขึ้นโซ่1เป็นหลักเริ่มต้นจากนั้นแล้วเราก็จะมาถักตัวช่วงขานะ x ตัวที่1 x ตัวที่2 x ตัวที่3 x ตัวที่4จากนั้นแล้วเราก็ถักเอกนะคะก็จะลด4 3และ2แล้วก็อย่าลืมใส่ใหญ่ด้วยนะจ๊ะไม่อย่างนั้นขาเขาไม่ป่องนะทำให้ครบ4ขานะคะมาช่วงในตำแหน่งของหน้าท้องนะคะเราปรับหัวเข็มนิดนึงเพื่อให้เข้ากับตัวกระดองก็ขึ้นโซ่6กับหัวกับด้านเสร็จขึ้นโซ่เป็นหลักเริ่มต้นจากนั้นแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ6เหมือนเดิม x ตัวที่1 2 3 4 5แล้วก็6โอเคเราก็ใส่สกุลแม่6กันเลยจ้ะใส่66ก็เท่ากับ36ทำไปทั้งหมด6แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำส่วนประกอบส่วนอื่นๆกันทีนี้สีของตัวกระดองนะคะเราก็จะขอใช้โทนสีที่มันแซ่บๆหน่อยนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเราก็ไปเริ่มลงมือทักกันเลยดีกว่าเจ้าก็ใช้หัวเข็มเบอร์4นะคะปึ๊บเกี่ยวขึ้นโซ่ค่ะโซ่ที่1โซ่ที่2นะคะอย่าดึงแน่นนะเพราะว่าเราจะเริ่มลงมือทักนะคะโอเคเริ่มต้นจากการถัก x เกี่ยวครั้งที่1 x ตัวที่1แล้วนะคะมาใน x ตัวที่2จิ้มลงไปปุ๊บนะคะขออนุญาตซูมนิดนึงโอเคเราค้างไว้ที่ไม้2ห่วงจากนั้นแล้วนะคะเราก็ตึงใหม่อีกสีนึงขึ้นมาสีที่2ปุ๊บทาบใหม่ลงไปจากนั้นแล้วก็ตวัดลูดผ่านสีเขียวสีที่2เราก็จิ้มลงไปในหลักที่1ของสีแรกหลักที่2ก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เกี่ยวอีกสีหนึ่งขึ้นมาจะบอกว่าการทำสีแบบนี้เนี่ยไหมเขาจะค่อนข้างพันกันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ทำไปแล้วก็ค่อยๆหมุนกลับไหมไปเรื่อยๆนะคะอย่าให้ไหมมันทันกันมากปุ๊บเราจับปลายตรงนี้แล้วก็ตวัดรูดผ่านครั้งที่1ครั้งที่2คราวนี้เราไม่ต้องเกี่ยวแล้วเนาะเราก็รูดปื๊ดขึ้นมาก็ใช้สีที่3นะคะเราจะไม่จบสีเหมือนทุกครั้งนะคือปกติแล้วการจบสีนะคะมันก็จะใช้วิธีการจิ้มแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปึ๊ดแล้วก็ลูดผ่านนี้คือการจบสีแต่ครั้งนี้ไม่จ้านะคะขอจิ้มขึ้นก่อนปึ๊บจากนั้นแล้วถัก x เลยค่ะตัวที่1 x ตัวที่2เราก็จะยังซ้ำในหลักเดิมขอใช้เข็มกลัดแล้วนะอันนี้เราเป็นการถักแบบวนหนึ่งก้นหอยนะจ๊ะอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวฝันจะแปะตัวไอไว้ตรงนี้นะจ๊ะถ้าไม่ลืมแฮ่ๆๆรอเล่นไม่ลืมกันโอเคหลักที่1ปึ๊บเหมือนเดิมค่ะค้างไว้ที่ไม้ก่อนตัวที่2นะคะเราจะทำตัว V นั่นเองเหมือนเดิมค่ะใส่ทุกคุณแม่6แต่ทีนี้ว่าต้องจ้องกันนิดนึงปึ๊ดรูดผ่านทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะคะทำให้หลักเราไม่เบี้ยวนั่นเองโอเคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็ดูตามไปนะซ้ำในหลักเดียวกัน2ครั้งค่ะแถวนี้ปึ๊บจะสังเกตว่าฝันจะจิ้มมาในสีตัวนี้แล้วนะคะสีที่2แล้วปึ๊บดึงเอาใหม่สีที่2ขึ้นมาค่ะเราต้องดูว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งตรงไหนถ้าเราอยู่โซนนี้เราก็ดึงใหม่ตัวนี้ขึ้นมาว่าง่ายๆก็คือเป็นการถักคล่อมลายกันนั่นเองนะคะสีเขียวอ่อนนะคะ2สีฟ้าจิ้มมาในหลักนี้สีฟ้าอีก1เห็นมั้ยคะพอมานี้เหลือ1ปุ๊บเราก็จิ้มออกขอโทษทีลืมไปว่าช่วงจังหวะช่วงรอยตำแหน่งเชื่อมต่อเราจะไม่จบทีเดียวนะคะเราจะเกี่ยวแล้วก็ลูดตัวนี้ดึงนิดนึงเพื่อให้มันกระชับเข้าหากันแต่อย่าดึงแน่นนะเดี๋ยวงานหอบ1แล้วก็2จากนั้นเราก็นับหลักค่ะให้ได้12นะจ๊ะโอเคปลดออกจากพวงจิ้มลงไปอันนี้เรามาแถวที่3นะคะถัก1 x ก่อนแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่คูณแม่6ลงไป1และ2และ3ครั้งที่1
1 2 3ซ้ำในหลักเดียวกันครั้งจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมสีไหมขึ้นมาและ3 1 2และ3อย่าดึงตึงนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง66ก็เท่ากับ36จ้าก็ประกอบกระดองนะคะกับตัวแผ่นทองเกี่ยวเส้นสีขาวเกี่ยวทางเส้นหน้านะแป๊บหนึ่งอ่ะเกี่ยวเส้นหน้าสีของกระดองสังเกตว่าขวัญจะไปเกี่ยวเส้นหลังให้เกิดเป็นสองห่วงจากนั้นแล้วเกี่ยวไม้สีขาวลูดฐานให้เป็นสองห่วงบนไม้แบบนี้แล้วก็เอาเส้นหน้าลอดเกี่ยวเส้นหลังคือการจบสีนั่นเองหรือการเกี่ยวสีนั่นเองสูใหม่นะเส้นหน้าสีขาวเส้นหลังสีของกระดองเกี่ยวไหมสีขาวลอดผ่านทั้งสองห่วงออกมาให้อยู่บนไม้สองห่วงจากนั้นแล้วเกี่ยวจบสีทำจนรอบเลยนะคะให้เหลือช่องว่างไว้สักประมาณนิ้วหนึ่งเพื่อในการใส่ใยโพลีจ้าพอใส่ใยเสร็จเรียบร้อยเราก็จบสีเหมือนเดิมค่ะแต่ระวังตัวเข็มไปเกี่ยวกับใยด้วยนะค่อยๆดูค่อยๆทำกันไปไปถักนะคะมัดปมซ่อนปลายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยระหว่างหน้าท้องกับตัวกระดองถักมันก็เลยจ้ะแตกต่างกันที่ว่าตัวกระดองเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นอีก2แถวเป็น8แถวนะส่วนตัวเขาเรียกแผ่นท้องแผ่นท้องนะก็จะมีแค่6แถวนะรวมทั้งตัว4ด้วยก็เป็นแค่7นะคะหน้าตาก็จะเป็นลายๆประมาณนี้ทีนี้เราก็มีอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเข็มเย็บไหมพรมนั่นเองนะคะเราก็จะมาประกอบสัดส่วนต่างๆกันก็กะว่าตรงนี้เป็นตัวหางใช่ไหมเราก็เย็บติดเลยค่ะเย็บติดตรงตัวซีนี่แหละจ้าก็จะเป็นอะไรประมาณนี้หวังว่าคงไม่ยากจนเกินไปเนอะถ้าเกิดว่าขวัญพูดช้าพูดเร็วไปยังไงนะคะตรงนี้เขาจะมีตัวฟันเฟืองมาปรับตัวฟันเฟืองตามแต่ผู้ฟังเลยว่าอยากจะให้ช้าหรือเร็วนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็เขียนคอมเมนต์กันมาใต้ล่างคลิปวิดีโอสอบถามกันเข้ามาได้หรือใครสนใจอยากจะเข้าไปเมาส์วอยในกลุ่มส่วนตัวหลายกลุ่มนะจ๊ะก็เข้าไปได้จ้ะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอโอเคเดี๋ยวขวัญไปประกอบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปวิดีโอจ้าโอเคเราก็ได้กระดองเต่านะคะสีลุ้งนะคลิปนี้อาจจะยากสำหรับมือใหม่นิดนึงนะคะแต่คิดว่าค่อยๆดูค่อยๆทำกันไปเนอะก็น่าจะทำได้อยู่ถ้าสงสัยยังไงก็เขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะจ๊ะคลิปวันนี้ก็คงยาวไปละขวัญคงต้องไปก่อนใครอยากจะมาวอยในกลุ่มก็มีให้แล้วนะคะในกลุ่มไลน์จ้าก็แอดเข้าไปเป็นเพื่อนได้นะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนนะจ๊ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานอะไรอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามกันได้ตลอดจ้าวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย